คุณครูบัญญัติบำรุงญาติคุณครูอัมพรสุทุมและคุณครูอรุณศรีศรีรับขวาค่ะประธานคณะศรีคือดัมเมเยอร์ของคณะศรีพวงคามคือนางสาวพิคำพรไร่ทุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2นางขวัญชัดไร่อรุณชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2นายพงษ์ภูมิมโนทิคุณชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1นายเจษดาสุนันท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2และทัดนายธนศักดิ์เขียวกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3ค่ะเชียร์ลีดเดอร์จะมาในแนวทีมนักรบนะคะของคณะศรีคณะศรีก็จะมีการใช้ไม่เหมือนกันนะคะคอนเซ็ปต์ของแต่ละคณะศรีคนนั่งเสลี่ยงคือนางสาวกฤษณาสมอเขียวค่ะตอนนี้นางกินนาลีได้เดินผ่านท่านประธานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินกันจนเท้าดำเลยทีเดียวบางสารนะครับการเรียนบ้านไผ่ขอก5นี่ยิ่งใหญ่มากครับผมไม่ธรรมดาจริงๆครับต่อด้วยคณะครูที่ร่วมเดินพาเหรดค่ะคือคุณครูบัญญัติบำรุงญาติคุณครูอัมพรสุทุมคุณครูศรีศรีรับขวาคุณครูกฤษณาอุ้งกระกูลคุณครูพิพัฒน์ชัยคำชิดคุณครูระอมายุรศคุณครูช้าวาทายโยธาซึ่งได้มาร่วมเดินขบวนเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับสีฟ้าป้ายทุกป้ายของสีฟ้านี่ตั้งใจทำจริงมากเลยครับดูทุกป้ายสวยงามจริงครับผมต่อมาด้วยป้ายการเรียนดีกีฬาเด็กเน้นที่ไหนคะและตอนนี้อาจารย์สุบรรณกำลังเดินผ่านท่านประธานนะครับใช่ค่ะนี่คือนี่คือคุณครูประธานคณะศรีนะครับสุดยอดนะผมนักรบค่ะชาเสือต้องไว้ลายชาชายนั่นโอเคมากหล่อมากเลยค่ะปีหน้าจะเกษียณแล้วนะครับงานไปครับตามมาด้วยทีคุณสุโขทัยในสมัยคุณสุโขทัยนะคะของคณะสีฟ้าปีนี้สมัยพ่อขุนรามคำแหงครับศิลาจารึกใช่ค่ะเป็นท่านพ่อขุนรามคำแหงได้คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาครับผมใช่ค่ะตามมาด้วยสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเหมือนขวัญกับเรียมเลยค่ะใช่ค่ะเรียมเลยนะครับระวังตกนะครับจับกันดีๆไว้นะครับระวังตกนะครับกอดกันให้แน่นๆนะผมสวยงามมากค่ะขบวนสีฟ้าต่อด้วยขบวนของกรุงธนบุรีนะคะทั้งช้างทั้งควายสมัยนี้ไม่มีเล็บกีบครับมีแต่เล็บเป็นล้อจะได้เดินไหลลื่นกว่าเป็นกีบค่ะต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโอ้โหคนที่ยืนบนเสลี่ยงนะครับรู้สึกเสียวบ้างไหมครับเท่จริงๆเลยนะครับเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กับคณะสีฟ้าด้วยค่ะคนแบกเสลี่ยงนี่ต้องแบกดีนะครับรักษาสมดุลไว้ครับผมเห็นหน้าพี่ข้างบนแล้วรู้สึกหวาดเสียวแทนเลยนะครับเนี่ยอย่าตกนะคะเดินดีๆนะคะต่อด้วยรามสูตรค่ะและนางเมฆขลานะคะป้ายจะเป็นมาแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีสัญลักษณ์ของขอนแก่นด้วยนะพระธาตุขามแก่นทูบีนัมเบอร์วันต่อด้วยขบวนของนางรับค่ะต่อจากขบวนนางรับจะเป็นขบวนของทูบีนัมเบอร์วันนะคะคอนเซ็ปต์สีฟ้ายาเสพติดคือยาพิษและเสพชีวิตแล้วตามมาด้วยนะคะแล้วต
ามมาด้วยป้ายของอาเซียนนะครับมีมา3คณะสีแล้วกับอาเซียนถือว่าทุกคนนี่แต่ก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละคณะสีนะคะกับอาเซียนในครั้งนี้ค่ะต่อด้วยต่อจากขบวนของคณะพลองคามจะเป็นขบวนของคณะทองกวาวค่ะซึ่งเป็นขบวนพาเหรดของคณะสีแสดนะครับใช่ค่ะ